สวัสดีค่ะนักสาวน้องฝนตะนัสโสค่ะเป็นคนเสียงแหบค่ะแล้วก็พูดติดๆขัดๆพูดไม่ชัดพูดเร็วบ้างโหยากครับต้องไปฝึกทิปอ่านต้องออกกำลังกายจากเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายต้องออกทุกวันแล้วก็ฝึกหายใจฝึกฉายลมจากท้องดีขึ้นค่ะจากที่พูดแล้วมันเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยต้องไปพบหมออีกทีนึงเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นเสียงอักเสบหัดไปเรื่อยๆค่ะต้องหัดทุกวันและตั้งเป็นนิสัยตัวเองไปเลย